ต่อนะครับกับทีวีแกงนั่นไงเมื่อกี้ไม่ต้องตกใจนะครับหลายๆคนอาจจะเห็นภาพบรรดาผู้สูงอายุว้ายไม่สูงน้องน้องน้องแฟนคลับน้องน้องแฟนคลับมาเป็นกำลังวันนี้วันนี้หยุดเรียนน้องน้องยังไงอ่ะขาวจ้วงในหัวใจร้ายเหงือกแห้งกันขนาดนี้บอกน้องน้องเขาดีใจไงเขาแบบปลาแต่เขาน่ารักเขาน่ารักนี่มากันตั้งแต่ตีห้านะไม่แก่บ้างให้แล้วไปโอเคเขาบอกไม่แก่บ้างให้แล้วไปถ้าผมแก่พวกพี่ก็โอ้โหเอาเลยจ้ากราบกราบเลยจ้าขอโทษนะครับน้องน้องแฟนคลับนะมามีกำลังใจให้ด้วยยังไม่หมดกับปริศนาดูมิวสิคอลยังอยู่กันต่อนะครับใช่ครับเบรกนี้ให้เมาส์ดีกว่าให้เมาส์ว่าใครเป็นยังไงบ้างในกองมีเรื่องเปิ่นเรื่องโก๊ะเรื่องฮากันไหมใครเป็นตัวโก๊ะที่สุดเอางี้ใครมาสายสุดดีกว่าอยากรู้มากใครไม่มีระเบียบวินัยผมว่าพี่นิ่มเฮ้ยออกจะละเสียบแทนใช่ใครมาสายใครมาสายสุดเรื่องพี่ตู่เขาไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ถามว่าถามว่าเห็นความตั้งใจของใครมากที่สุดดีกว่าโอ้ยต้องถามอย่างนี้พูดจาดีอะถามอย่างนี้ผมเป็นคนมีการศึกษาโอ้ยพี่หาว่าพี่ไม่ได้เรียนมาหรอไม่ได้หรอกนะจริงๆแล้วตั้งใจทุกคนตั้งใจทุกคนครับแต่คนที่ชื่นชมมากเป็นพิเศษก็คงเป็นน้องโรสใช่เขาออกทุกฉากใช่ใช่เขาออกทุกฉากก็คือมีทั้งตีเทนนิสเดี๋ยวต้องมาร้องไห้เดี๋ยวต้องแบบอะไรคือเยอะมากแต่เขาก็แบบเป็นคนพลังเยอะอ่ะใช่พยายามสู้ซ้อมด้วยความตั้งใจตลอดเขามีวิธีโดปอะไรส่วนตัวไหมครับวันนี้เสียดายไม่ได้มาเนาะใช่น้องโรสเขาขยันมากคือยิ่งพอเวลาเล่นไปซ้อมไปแล้วได้รันทูแล้วได้รับคอมเมนต์ต่างๆนะครับน้องก็จะเป็นคนที่ไม่เคยทิ้งคอมเมนต์ไหนเลยคือไม่เคยปล่อยผ่านคือพอได้รับคอมเมนต์ว่าเขาควรจะปรับยังไงบ้างเนี่ยเขาจะมีสมาธิกับตรงนั้นและครั้งต่อไปเขาจะไม่ลืมที่จะพยายามแก้ให้ดีขึ้นแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงเนี่ยอันนี้ขอพูดถึงเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ Amazing มากเพราะว่าพอรันทรูเสร็จแล้วเขาโดนคอมเมนต์เรื่องพลังเพราะว่าเขาต้องออกทุกฉากแล้วเหมือนฉากหลังๆแรงตกก็เหมือนแบบว่าเราก็มีการคอมเมนต์ว่าเฮ้ยโรสอาจจะต้องมีการออกกำลังกายหรืออะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยครับกลับบ้านไปเสร็จปุ๊บในกลุ่ม WhatsApp ตอนนั้นตอนประมาณ 3:00 วิ่งถ่ายรูปจอสายพานะครับแล้วบอกว่าเนี่ยโรสกำลังวิ่งอยู่คือกลับบ้านไปเรารู้สึกว่าแบบเหมือนแบบ alert เลยอยากได้พลังเลยนะตอนนั้น 3:00 ยังวิ่งอยู่บนสายพานอยู่เลยไปนอนตอนไหนเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับอีกวันนึงก็ไม่มีแรงไม่แต่คือนอกจากเรื่องนี้เนี่ยโรสนี่คือต้องบอกว่าคืออย่างผมเนี่ยผมยังไม่ได้ต้องตื่นเช้าไปเรียนทุกวันเพราะว่าผมส่วนใหญ่จะเรียนบ่ายแล้วก็ซ้อมดึกใช่โรสเรียนเช้าทุกวันตื่น6โมงไปเรียนแล้วก็เวลาซ้อมก็ซ้อมถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างเงี้ยครับทุกวันเป็นคนที่แบบยกนิ้วให้เลยจริงๆเป็นอย่างนี้มาเป็นเดือนแล้วแล้วที่เรียนตอนเช้าเนี่ยเพราะว่าจะได้เอาเวลาช่วงบ่ายมาซ้อมละครอย่างเต็มที่ใช่ค่อนข้างนะยกย่องคือออกทุกฉากเลยว่างานเยอะมากครับเยอะมากครับโอ้งี้ร่างกายต้องฟิตมากเนาะละครเวทีมันต้องแบบเล่นใหญ่ต้องพลังใช่ครับต้องแรงไม่ตกแล้วก็อันนี้คือลำพังเล่นแบบแค่ต่อเนื่องนะเรายังไม่ได้ลองที่จะติดไม่เปลี่ยนเสื้ออย่างโรสเนี่ยครับถ้าเกิดออกติดกันเขาต้องควิกเชนข้างเวทีเขาจะไม่ได้มีเวลามาเปลี่ยนชุดข้างล่างเหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับยากขนาดนี้ซ้อมกันหนักขนาดนี้แปลว่าผู้กำกับต้องแบบว่าโหดแน่นอนผู้กำกับโหดไหมโหดไหมเป็นคนใจดีค่ะใช่ปล่อยผ่านค่ะใช่ครับเป็นคนใจดีเนาะคนละเอียดเรื่องงานเช่นอะไรบ้างเช่นอะไรบ้างที่เราแบบยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยแบบว่าดีๆนะอะไรที่แบบไปเราไม่คิดถึงแต่ผู้กำกับแบบว่าก็บางทีอย่างสมมุติว่าหนิมเดินตามนัททิวไปอย่างเงี้ยแล้วแบบพอเราต้องหันกลับมาแล้วเราหันผิดด้านอาจจะทำให้เราปิดตัวคนดูอีกด้านนึงผิดไปองศาหนึ่งนิดนึงพี่เขาบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวคนดูฝั่งนี้เขาจะแบบ ไม่เห็นหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบก็ต้องแก้กันใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมว่าพี่ลิงเป็นแบบเป็นผู้กำกับในฝันเลยอ่ะของผมว่าเพราะว่าเขาแบบเขาสุดยอดมากครับเขาคือของจริงผมบอกเลยว่าคือไม่ใช่แค่พี่ลิงนะแต่ผมว่าทั้งโปรดักชันของ Dreambox คือของจริง
ทุกคนเก่งมีความสามารถและสามารถถ่ายทอดให้นักแสดงที่เข้ามาเรียนรู้เนี่ยทำดึงความสามารถและดึงคาแรคเตอร์ของตัวละครออกมาได้อย่างชัดเจนมากแล้วก็ยังอยู่กันแบบให้ความอบอุ่นให้ความเป็นกันเองมากๆเหมือนไปซ้อมแล้วได้เรียนการแสดงไปด้วยพร้อมๆกันอ่านี่ปลินนี่อาจารย์ผมเลยนะอ๋อเหรอคะไปเรียนมศวประสานมิตรเป็นอาจารย์พิเศษไปสอนเลยนะเก่งมากเก่งมากจริงแล้วละครแต่ละเรื่องต้องบอกว่าคุณภาพครับคับเวทีอ่ะน้อยได้มากตลอดเวลาเหมือนทำอะไรนิดนึงแต่ว่าดูยิ่งใหญ่มากกับปลิงต้องติดตามผลงานของเขาต่อไปเรื่อยๆนะครับอ่ะน้องไหมน้องไหมประทับใจอะไรบ้างในละครเวทีเรื่องนี้อะไรปามเขาไม่ได้ถามแกเลยนะที่เขินอะไรดูร้อนตัวดูร้อนตัวร้อนตัวความจริงประทับใจทุกอย่างเลยนะคะตั้งแต่เหมือนวันแรกที่พอรู้ว่าได้รับบทแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเซอร์ไพรส์ที่แบบผู้ใหญ่ให้โอกาสดีมาค่ะแล้วก็ความจริงความประทับใจมันมีอยู่เรื่อยๆในทุกๆวันเลยในแต่ละวันใช่ทั้งเวลาเห็นความทุ่มเทของพี่ๆที่นักแสดงด้วยกันทีมงานทุกฝ่ายทุกฝ่ายค่ะก็รู้สึกประทับใจเหมือนเป็นกำลังใจให้ตัวเองแบบทำให้ผลักดันนะครับให้ตัวเองแบบพยายามให้ดีขึ้นไปอีกแล้วก็ผมประทับใจพี่โจมากพี่โจแบบว่าเขียนบทดีมากแล้วก็ให้แต่งเนื้อผมก็นึกไปถึงพี่โจแบ็คเราไม่ใช่พี่โจดาราการพี่โจดาราการวงศิลป์ครับครับผมเป็นคนประพันธ์เรื่องแล้วก็หมายความว่าในเวอร์ชั่นปริศนาอำนำมาเรียบเรียงใหม่ไม่ใช่ประพันธ์ใหม่นะครับก็แล้วก็พี่โจนี่คือมานั่งดูเราซ้อมแล้วก็เหมือนแบบช่วยคุยกับพี่ลิงว่าเอ๊ะตรงไหนควรจะปรับยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคือแบบคือทุกคนแบบนอนดึกซ้อมไปกับเราแบบคือทุ่มเทมากจริงๆก็ผมว่าเป็นอะไรที่ผมประทับใจแล้วก็เชื่อว่าผลงานพอสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเนี่ย สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วออกมาให้ทุกคนได้ดูเนี่ยผมว่าทุกคนจะเห็นถึงความตั้งใจของเราทุกอย่างแน่นอนครับโอ้โหวันนี้ SMS มาเป็นกำลังใจเยอะมากครับชอบเสียงหัวเราะของทีเจปั๊มจางสดใสมากกำลังใจให้ผมก็พอแล้วสหรัฐหล่อมากเลยอยากไปเที่ยวทะเลกับนัททิวนี่ลืมลบอันนี้ลืมลบของเก่าหลายคนหลายคนอันใหม่ทีวีแก๊งต้องดูเพราะมีทีเจปั๊มเห็นไหมไม่บอกแล้วรายการนี้ผมมาคุ้มเลยยังรักนัททิวเสมอไม่เปลี่ยนแปลงตรงผมละโอ้ยจะบวชเจ้ากลอนพี่หนิมร้องเพลงเพราะมากเลยค่ะนะครับก็ขอบคุณทุก SMS ด้วยนะครับใช่ให้ฝากกันอีกทีนึงย้ำกันอีกครั้งสำหรับเรื่องของใครที่สนใจอยากจะไปดูปริศนาดูมิวสิควลต้องทำยังไงบ้างครับเอาละมาเอาละโอเคครับปริศนา The Musical นะครับผมเล่นวันที่16 17 18 23 24 25เดือนมีนานะครับผมที่โรงละคร M Theater นะครับใครถามว่าอยู่ที่ไหนโรงละคร M Theater อยู่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับผมก็ในวันศุกร์เนี่ยเล่นเวลา 13:30 นะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์มี2รอบคือรอบบ่าย2แล้วก็รอบ 13:30 ครับผมบัตรมีราคาตั้งแต่800จนถึงราคา 2,000 บาทแล้วก็ VIP 2,500 บาทนะครับผมสนใจจองบัตรนะครับ www.bananabooking.com หรือว่าโทรไปที่080-260-0771-6ครับไปดูกันเยอะๆนะครับต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้แววมาว่าใกล้จะเต็มแล้วว่าแฟนคลับเหมากันไปแบบคนละ100ใบ100ใบ100ใบเขาไปทำอะไร100ใบคนละ100ใบเขาไปขายต่อเลยนี่ไงเขากระซิบมาขายหน้างานนะครับต้องขอบคุณนักแสดงทั้ง3คนนะครับจากปริศนา The Musical มากๆเลยที่มาพูดคุยต้องบอกว่าสนุกจริงวันนี้และที่สำคัญพลาดไม่ได้จริงกับปริศนา The Musical นะครับใครยังไม่มีบัตรรีบหาบัตรได้เลยนะครับขอบคุณนัททิวนิมแล้วก็น้องใหม่ครับขอบคุณครับพี่ดังดังพี่ดังดังวันนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับกับทีวีแก๊งของเรานะครับหลากหลายช่องทางมากเลยทีเดียวครับน้องปั๊มครับผมปิด iPad ไปก็ติดตามได้นะครับใช่ไหมครับเที่ยงวันรีรันเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งนะครับใช่ครับดูช่อง67ดูทางเว็บได้นะ tv.trulife.com นั่นเองใช่แล้วครับ tv.trulife.com นี่มีหลากหลายรายการหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทีวีเป็นมูฟวี่ทุกอย่างเรื่องดนตรีเรามีให้หมดใช่ครับดูย้อนดังๆด้วยต่างๆได้หมดเลยนะครับก็อย่าลืมติดตามพวกเรากันให้ดีๆนะครับเที่ยงวันอย่าเที่ยงคืนนะครับอย่าเที่ยงคืนครับเทคแคร์กับปั๊มต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ